แน่นอนนะคะเหตุการณ์ช็อกคนไทยทั้งประเทศวันนี้เกิดขึ้นกลางกรุงแล้วก็กลางห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่างสยามพารากอนแล้วก็ที่น่าสลดไปกว่านั้นมีทั้งคนเสียชีวิตแล้วก็คนบาดเจ็บด้วยครับคุณผู้ชมครับเราไปดูวินาทีเกิดเหตุนะครับทันทีที่เสียงปืนดังขึ้นเนี่ยประชาชนนะครับที่เข้าไปใช้บริการอยู่ในห้างสรรพสินค้าเป็นจำนวนมากเลยนะครับแตกตื่นหนีตายกันอย่างโกลาหลกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแถมหลังจากนั้นเนี่ยโหฝนก็ถล่มลงมาอย่างหนักอีกต่างหากนะครับหลังเกิดเหตุการณ์สุดระทึกกลางห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนทำให้ประชาชนที่อยู่ภายในห้างต่างวิ่งแตกตื่นหนีตายกันออกมาเจ้าหน้าที่ของห้างได้รีบอพยพผู้คนออกมาภายนอกเพื่อความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนคุณผู้ชมครับวินาทีนั้นมีภาพจากวงจรปิดและภาพของประชาชนในโซเชียลมีเดียนะครับพยายามจะถ่ายคนร้ายเอาไว้ได้นะฮะคุณผู้ชมครับลักษณะของเขาเนี่ยแต่งกายค่อนข้างมิดชิดแต่คุณผู้ชมครับประเด็นเหมือนกับเขาพยายามแต่งตัวเลียนแบบอะไรบางอย่างหรือไม่สวมหมวกแก๊ปถือปืนในลักษณะดัดแปลงที่เรียกว่าแบงก์กันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องบุกเข้าไปควบคุมสถานการณ์ซึ่งหลังจากนั้นพบนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต3ศพอยู่ภายในห้างเลยนะครับโดนยิงนะครับแล้วก็อีก4รายได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจ2คนโรงพยาบาลจุฬา1แล้วก็โรงพยาบาลหัวเฉียวอีก1นะครับหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจนะครับตำรวจสามารถควบคุมตัวคนร้ายเอาไว้ได้คนร้ายคนนี้เนี่ยนะฮะเขามอบตัวนะเขายกมือขึ้นคุณผู้ชมครับแล้วก็ยอมมอบตัวกับตำรวจโดยที่ไม่ได้สู้นะครับไม่ได้สู้นะครับดูจากวงจรปิดตัวโตนะครับแต่จริงๆเป็นเด็กอายุแค่14ปีเท่านั้นคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำบิ๊กต่อไปแล้วนะฮะผบ.ตร.รัฐมนตรีชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ลงไปสอบปากคำด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดนะคะจะรายงานเพิ่มเติมให้ได้ทราบเพราะตอนนี้ในส่วนของผู้สื่อข่าวของเราไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทัยก็ดีนะคะแล้วก็คุณสานนท์ก็ดีเกาะติดสถานการณ์อยู่ตอนนั้นนะคะเดี๋ยวก็คงมีความคืบหน้าเพราะตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าบิ๊กต่อผบ.ตร.แล้วก็คุณชาดาในลงพื้นที่ไปสอบปากคำเบื้องต้นเมื่อสักครู่ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับพลตำรวจตรีธีรเดชซึ่งท่านก็อยู่หน้างานนะคะท่านก็ยืนยันว่าเยาวชนวัย14ปีคนนี้ลักษณะเหมือนมีอาการหลอนอะมีอาการหลอนกลัวว่าจะมีคนเนี่ยเข้ามาทำร้ายเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วคนที่เขาไปก่อเหตุยิงเนี่ยนะคะก็คือเป็นประชาชนทั่วไปที่เขามาเที่ยวห้างสรรพสินค้ามากินข้าวมาจับจ่ายใช้สอยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมส่วนเรื่องของการแถลงข่าวแล้วก็รายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดว่าแรงจูงใจมาจากอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะเปิดหน้าจอเนชั่นทีวีดูเนชั่นทันข่าวค่ำเอาไว้ทันทีที่มีอัปเดตเราตัดบรรยากาศสดๆไปที่สยามพารากอนอย่างแน่นอนคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับคือเอาจริงนะคุณผู้ชมมันอึดอัดกันทั้งประเทศค่ะเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาอายุ14ปีนะคุณผู้ชมครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรผมพาคุณผู้ชมไปดูตรงนี้กันก่อนคุณผู้ชมครับคือทุกคนโฟกัสไปที่ลักษณะการแต่งตัวแล้วกันคุณผู้ชมครับดูคือน้องแต่งตัวเหมือนกับน้องเขาตั้งใจจะมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้เหมือนที่เราเคยดูข่าวในต่างประเทศยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะคุณผู้ชมครับค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยตามรายงานอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะฮะตั้งข้อสังเกตนะฮะลักษณะการแต่งตัวเนี่ยเหมือนกับเหตุการณ์เรียนแบบสังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมโคลัมบายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2542ใช้คำว่าหรือไม่นะครับเหตุการณ์กราดยิงในครั้งนั้นผ่านมา24ปีแล้วตอนนั้นคนร้ายเนี่ยเป็นวัยรุ่นอายุ18ปีนะครับตอนนั้นเนี่ยก่อเหตุวางระเบิดตึกแต่ไม่สำเร็จเลยใช้วิธีการกราดยิงมีผู้เสียชีวิตทั้งครูแล้วก็นักเรียนตอนนั้นเนี่ย15รายบาดเจ็บ20รายแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยคนร้ายยิงตัวตายทั้งคู่นะครับอย่างไรก็ตามการแต่งกายของเด็กชายที่ก่อเหตุถือว่าเป็นชุดใช้คำว่าชุดทางยุทธวิธีคุณผู้ชมน้องเขาไม่ได้แต่งตัวแบบว่าเด็กไปเดินห้างนะครับเห็นไหมดูรองเท้าดูกางเกงดูอาวุธปืนดูหมวกแก๊ปดูการใส่เสื้อคือเหมือนกับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบค่ะยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะเหมือนเลยฮะเหมือนเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเลยไม่ว่าจะเป็นกางเกงรองเท้าน้องเขาใส่ถุงมือด้วยนะครับค่ะที่จะพบเห็นได้ทั่วไปนี่ไงพบเห็นในกลุ่มนักกีฬาที่เขาไปยิงปืนหรือชุดแต่งกายของหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่างเด็กชายที่ก่อเหตุมีอายุ14ขวบซึ่งมีความเป็นไปได้น้อย
ที่จะกลับไปดูเหตุการณ์สังหารหมู่ในอดีตไงเพราะมันหลายปีมาแล้วแล้วมาแต่งกายเรียนแบบหรือว่าก่อเหตุร้ายขึ้นซึ่งแรงจูงใจต่างๆอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่แล้วก็นักจิตวิทยาซึ่งแน่นอนครับต้องก็คงต้องพูดคำนี้อีกแล้วแหละครับนั่นก็คือเอามาถอดบทเรียนกันต่อไปฮะคุณผู้ชมครับ